เอานานกลับมาแล้วเหรใช่ค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้เองหนูมีของมาฝากพี่ด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้รวยใหญ่แล้วนะขนาดซื้อเสื้อผ้ามาฝากยังเป็นแบรนด์ดังทั้งนั้นเลยนี่คาร่าน้องสาวแกกลับมาทำไมไม่ทักทายกันหน่อยล่ะแล้วใครบอกให้เขาเสือกไปช่วยผิดคนเองล่ะพอเถอะค่ะพี่บีงั้นหนูขอตัวไปก่อนนะคะจ้ะกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาๆๆ มานั่งก่อนสิฉันเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองมาถึงฉันก็รีบมาหาแกเลยแล้วตูนแฟนของแกล่ะอ๋อเขาอยู่ในบ้านจ้ะแล้วนี่แกกลับมาได้ไปหาพี่สาวกับพี่เขยของแกมาหรือยังตั้งแต่วันที่เขาไล่ฉันออกจากบ้านฉันกับพวกเขาเราก็ตัดขาดความเป็นพี่น้องกันแล้วไปนั่นแกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปใจเย็นสิคาร่ามีอะไรอ่ะก็คุยกับน้องเขาดีๆคุยดีอะไรอีกล่ะเขาคิดว่าบ้านเราเป็นบ่อเงินบ่อทองหรือไงตลอด2ปีที่ผ่านมานี้เรายังช่วยเขามาไม่มากพออีกเหรอพี่คาร่าหนูสัญญาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายหนูขอยืมเงินแค่ 50,000 บาทจริงๆนั่นนี่พี่ก็ไม่อยากว่าแกหรอกนะนี่แกเรียนจบมาตั้งกี่ปีแล้วเงินที่พี่สาวแกให้แกเนี่ยพวกพี่2คนก็หาเหมือนยากลำบากต้องทำงานตากแดดตากฝนกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายดายเลยนะที่ผ่านมาพวกพี่ก็ให้แกกินฟรีอยู่ฟรีมาตั้งกี่ปีแล้วยังต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่แกไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยแบบนี้อีกเหรอเงินที่พวกพี่ให้แกไปไม่ถึงหลักแสนก็คงหลายหมื่นแล้วมั้งแกใช้เงินแบบนี้พวกพี่ไม่สามารถซัพพอร์ตแกได้หรอกนะถ้าแกใช้แบบนี้พวกพี่ไม่มีเงินให้แกหรอกถ้าใครสามารถให้แกได้แกก็ไปอยู่กับคณะเลยไปพี่คาร่าพี่เขยไหนๆพวกพี่ก็พูดถึงขนาดนี้แล้วต่อจากนี้ไปพวกพี่ก็ถือซะว่าไม่มีน้องสาวแบบหนูก็แล้วกันนั่นนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยไม่มีก็ไม่มีสิต่อจากนี้ไปแกจะเป็นอะไรมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกพี่อีกต่อไปแล้วไปอีฟ้าเข้าบ้านได้คอยดูก็แล้วกันถ้าตอนนั้นฉันไม่ได้เงิน 50,000 บาทที่แกให้ฉันยืมฉันก็คงไม่มีวันนี้หรอกคนแรงน้ำใจแบบพวกเขาต่อให้ฉันเชิญคนทั้งหมู่บ้านมากินข้าวฉันก็ไม่มีทางชวนพวกเขา2คนเด็ดขาดใช่สินั้นฉันมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้แกฟังมีชายคนหนึ่งเขาหิวแล้วก็โทรมมากนอนอยู่ที่ข้างทางมีป้าคนหนึ่งเขาผ่านมาเห็นเขารู้สึกสงสารชายคนนั้นมากก็เลยแบ่งข้าวให้กับชายคนนั้นกินต่อมาชายคนนั้นก็ได้ประสบความสำเร็จและมีเงินทองมากมายชายคนนั้นกลับมามอบเงินให้กับป้าเขา1 ล้านบาททุกคนก็ต่างยกย่องว่าชายคนนั้นเป็นคนดีกตัญญูรู้จักบุญคุณคนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ชายคนนั้นจะได้มาเจอกับป้าคนนี้มี2 สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาคอยจัดเตรียมอาหารและให้ที่พักกับเขาภายหลังต่อมาภรรยาของเขาเริ่มทนความไม่เอาไหนของชายคนนั้นไม่ไหวภรรยาของเขาก็เลยไม่ได้จัดเตรียมอาหารให้กับเขาเหมือนเดิมชายคนนั้นก็รู้สึกโกรธมากและได้หนีออกจากบ้านหลังนั้นไปตอนนี้ชายคนนั้นก็ร่ำรวยมากกลับมาต่อว่า2 สามีภรรยาว่าเป็นคนไร้น้ำใจไม่รู้จักช่วยเหลือตนแกคิดว่าชายคนนั้นถือว่าเป็นคนอกตัญญูหรือเปล่า
แน่นอนสิมีคนแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอใช่คนเราอย่าคิดว่าตัวเองกินขนมปังชิ้นที่10อิ่มแล้วขนมปังอีก9ชิ้นที่กินก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์นั้นพี่คาร่ากับพี่เคยของแกคอยช่วยเหลือแกมาโดยตลอดเลยนะแต่ฉันเนี่ยช่วยเหลือแกแค่ครั้งเดียวเองแกกลับรู้สึกอยากขอบคุณฉันแค่คนเดียวแกคิดว่าแบบนี้มันลำเอียงไหมล่ะตอนนี้แกก็ประสบความสำเร็จแล้วถ้าแกอยากจะขอบคุณหรือตอบแทนบุญคุณใครฉันว่าแกควรจะไล่จากคนที่คอยช่วยเหลือแกมากที่สุดทำเพื่อแกมากที่สุดก่อนนะฉันเข้าใจแล้วแต่ว่าตอนนี้พี่คาร่ากับพี่เขยเขาคงเสียใจมากมะนาวฉันจะทำยังไงดีไม่เป็นไรหรอกนั้นถ้าแกรู้สึกผิดจริงๆเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองตูนคะเดี๋ยวคุณช่วยเตรียมกับข้าวให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะมีแขกมาทานข้าวที่บ้านเราค่ะได้สิครับค่ะฮัลโหลพี่คาร่าคะเย็นนี้พี่คาร่าชวนพี่ฟีฟ่ามาทานอาหารเย็นที่บ้านของหนูหน่อยสิคะพอดีว่ามีแขกเขามาเยี่ยมหาหนูโอ้พี่เองก็รู้จักเขาด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะขอบคุณพี่ถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยก็ตามได้สิค่ะนั้นเดี๋ยวแกนั่งรอไปก่อนนะเดี๋ยวพี่คาร่ากับพี่เคยของแกก็มาแล้วมะนาวคนนี้เหรอคะนันพี่คาร่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูขอโทษนะคะที่หนูไม่สนใจพี่แล้วคอยว่าร้ายเรื่องพวกพี่ให้คนอื่นฟังไม่เป็นไรหรอกนะนันแกคิดได้ก็ดีแล้วพี่ก็ต้องขอโทษแกเหมือนกันนะที่พี่ทำแบบนั้นลงไปไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักแกหรอกถ้าขืนพี่ยังรักแกแบบผิดๆดูแลแกเอาใจแกทุกอย่างแกก็คงไม่มีวันนี้ดูสิทุกวันนี้แกประสบความสำเร็จแล้วนี่พี่ดีใจด้วยนะพี่คาร่าหนูรักพี่นะคะน้องรักพี่คาร่าไม่ร้องนะคะขอโทษ